ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันบู้ไอซ์นะคะก็ไปชิงใน TikTok ได้วันนี้คัมแบ็กสู่ YouTube แล้วค่ะก็หลังจากที่เคยทำคลิปรีวิวแชมพูม่วงเมื่อนานมาแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสทำผมหลายสีมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสทำผมสีเทานะทุกคนก็เลยได้มีโอกาสซื้อแชมพูสีเทาด้วยทีนี้ก็เดี๋ยววันนี้เผื่อใครสงสัยนะคะว่าแชมพูม่วงกับแชมพูเทามันต่างกันยังไงแล้วจะใช้สีอะไรดีแล้วฉันทำผมสีนี้ฉันจะใช้แชมพูม่วงหรือแชมพูเทาดีนะคะก็วันนี้มาสาเทียบให้ดู2ฝั่งไปเลยค่ะโอเคค่ะก็ใส่ถุงมือแล้วนะคะปกติจะสระผมด้วยแชมพูธรรมดาก่อนรอบนึงนะคะแล้วก็ค่อยใช้แชมพูสีเนี่ยอีกรอบนึงนะคะก็เดี๋ยวทำให้ผมหมาดนิดนึงก็คือเราจะใช้ในผมที่หมาดๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องลงครีมนวดนะทุกคนเพราะว่าครีมนวดมันจะทำให้สีของแชมพูมันไม่ติดนะคะก็เป็นยี่ห้อ Mercy จะเห็นเลยว่าสีเป็นแบบหัวเชื้อม่วงที่ชัดมากค่ะสีนะคะมันจะเป็นแบบม่วงน้ำเงินใสมากนะคะเห็นสีชัดคือไม่มีสีอื่นมาปนนะคะก็มาชะโลมไปที่ผมของเราเลยทุกคนพยายามอีให้มันครีมมันเข้าถึงทุกอนูของผมนะคะอายีไปนะคะก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าสีมันเริ่มเปลี่ยนนะทุกคนมันมีความเทามากขึ้นนะคะว่าแบบมันทั่วแล้วนะคะฟองไปอยู่ทุกอนูแล้วเราก็ทิ้งไว้15นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะแอบว่ามันโอเคแล้วแหละทุกคนมา move on กันต่อที่แชมพูเทาเลยจ้ะเป็นของ Lowland Pixie นะคะซึ่งจริงๆเขามีมีแชมพูแบบนี้หลายสีนะคะไอก็มีเคยใช้ทั้งสีแดงนะเป็นสีชมพูช่วงที่ทำผมชมพูใช้แชมพูสีชมพูนะคะแล้วก็ช่วงที่ทำแชมพูเทาช่วงทำผมเทาก็จะใช้แชมพูเทาอันนี้นะคะเนี่ยทุกคนดูแบบดูไกลๆอ่ะมันจะเหมือนเป็นสีดำนะคะแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆแล้วอ่ะมันเป็นสีม่วงเหมือนกันอ้าวงงสิไอก็งงกันทุกคนอันเนี้ยคือมันเป็นสีม่วงเข้มนะคะถ้าดูจริงๆแล้วข้อดีของอันนี้ที่ชอบก็นั่นแหละหอมเหมือนกันแล้วก็ฟองเยอะค่ะทุกคนคือแบบนิดเดียวมันก็สามารถทั่วทุกซอกของผมได้นะคะแต่ว่ามีข้อเสียว่าแบบพอเราสระผมปุ๊บทั่วทั้งกระเบื้องของเราก็จะเป็นสีนั้นๆนะทุกคนช่วงที่ทำผมใช้แชมพูก็คือผมเอ้ยกระเบื้องก็แดงทั้งห้องน้ำอ่ะคือน่ากลัวมากรีบลงเดี๋ยวผมแห้งอีกแต่ว่าพอลงที่ผมปุ๊บมันมีความเทากว่านะทุกคนคือมันทำมีความเข้มกว่าคือฟอกไปแล้วเมื่อกี้ที่เหลืองๆนะทุกคนมันก็มีความเทามากขึ้นเลยทันทีนะคะถ้าเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เข้มกว่าแล้วก็ออกเทากว่าเนี่ยแต่ว่าเนี่ยม่วงเลยเห็นปะคือมันม่วงเป็นแชมพูเทาแต่แชมพูจริงๆแล้วแบบม่วงเข้มก็เดี๋ยวไอจะทิ้งสองข้างไว้ให้มันได้ระยะเวลาหมักบกสักครู่นะคะเดี๋ยวจะไปล้างแล้วก็ไดเลยด้วยกันไม่ไดโชว์นะคะก็เดี๋ยวมาเทียบกันแต่ว่าตอนนี้ให้ดูสองฝั่งเทียบกันสีก่อนจะเห็นว่าฝั่งไอตอนแรกเหลืองที่เหลืองๆอ่ะมันเทาขึ้นนะคะมีความเงินๆนะมีความเงินๆแต่ฝั่งนี้มีความเข้มขึ้นแล้วก็เหลืองน้อยลงนะคะก็เดี๋ยวตอนผมแห้งน่าจะเห็นชัดกว่านี้ว่ามันต่างกันยังไงนะคะA few moments later เรียบร้อยแล้วค่ะได้ผมเสร็จแล้วนะคะจำได้กันไหมเอ่ยว่าฝั่งไหนสีม่วงฝั่งไหนสีเทานะคะก็ฝั่งนี้เป็นแชมพูม่วงฝั่งนี้เป็นแชมพูเทานั่นเองทุกคนพอได้เสร็จแล้วนะคะเห็นความแตกต่างชัดเลยนะคะว่าผมที่ได้จากแชมพูม่วงกับแชมพูเทาเนี่ยมันต่างกันจริงๆนะคะก็นี่ฝั่งนี้จะเห็นชัดเลยนะคะว่าเป็นสีเทานะอันนี้ก็ยังมีความบรอนมีอมเหลืองหน่อยๆนะคะแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยจางลงนะคะในความรู้สึกไอนะคะก็อย่างที่เห็นกันว่าจริงๆเราได้แชมพูเทาอ่ะมันก็มีเม็ดสีม่วงอยู่ด้วยนะคะไอคิดว่าเขามีการใส่เม็ดสีดำเข้ามาด้วยนอกจากเม็ดสีม่วงเขาทำให้เวลาที่เราใช้แชมพูเทาแล้วอ่ะมันเลยออกเป็นสีเทาค่ะส่วนแชมพูม่วงนะคะหน้าที่ของมันก็คือการฆ่าเม็ดสีเหลืองบนผ
ผมของเรานั่นเองค่ะแล้วทีนี้เราจะเลือกใช้แชมพูสีม่วงหรือสีเทาดีใช่ไหมคะใครที่ทำผมสีบอนสีเหลืองนะคะให้ใช้แชมพูม่วงนะคะเพราะว่ามันจะแค่ฆ่าเม็ดสีเหลืองบนผมของเรานะคะไม่ได้ไปเพิ่มเม็ดสีอื่นที่เราไม่ต้องการนะคะคนทำผมสีพาสเทลนะคะให้ใช้แชมพูม่วงนะคะก็มีก่อนหน้านี้ที่ไอ้ฉันทำผมสีชมพูใช่ไหมคะไอ้ก็จะใช้แชมพูม่วงก่อนแล้วถึงสระให้ได้สีผมที่มันมีสีบรอนหรือติดขาวมากขึ้นไม่มีติดเหลืองนะคะแล้วค่อยเติมสีที่เราต้องการเข้าไปนั่นเองค่ะก็สีน้ำตาลก็เหมือนกันนะสีน้ำตาลที่บางคนย้อมออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมมันส้มจังเลยแชมพูม่วงค่ะส่วนแชมพูเทาอ่ะชื่อก็ชัดอยู่แล้วนะก็ช่วงที่ไอย้อมผมสีเทาอ่ะสีมันจะหลุดเร็วมากนะคะก็จะใช้แชมพูเทานี่แหละเพราะว่าเขาจะมีการเติมเม็ดแอบเติมเม็ดสีดำนิดนึงทำให้มันติดเป็นสีเข้มเทาๆแบบนี้นะคะก็ใช้แชมพูเทาในการเติมเม็ดสีผมนอกจากนี้คนไทยแนะนำให้ใช้แชมพูสีเทาก็คือพวกโทนที่มีคำว่าติดหม่นต่างๆแบบ ash ใช่ไหมคะคำว่า ash เนี่ยก็คือแบบว่าเป็นบนเทานะคะทุกคนก็หม่นเทาเป็น ash นู่น ash นี่ ash brown ash pink ash อะไรอย่างนี้ ash ออกเสียงดีๆนะเถอะมันจะเป็นอีกอย่างนึงนะคะก็ให้ใช้แชมพูเทานะคะมันอย่างเช่นน้ำตาลพอใช้แชมพูเทาปุ๊บมันจะได้น้ำตาลหม่นที่มีความสุขุมมีความโตมากขึ้นนะคะมีความแบบเติมสีดำเทาหมดๆขึ้นมานิดนึงแบบสีควันบุหรี่นะคะก็ไปลองเลือกใช้ตามพื้นสีผมของเราได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแต่ว่าไอ้ตอนนี้ก็เป็นผม2สีเลยนะคะก็ยังไงล่ะ เดี๋ยวไปเอาแชมพูเทามาฟอกฝั่งนี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวมันจะเทากันเองค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ